ตามข้อสั่งการผู้ว่าการให้ PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการปรับปรุงกระบวนการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามได้กำหนดพื้นที่นำร่องจำนวน3แห่งคือ PEA นครราชสีมาบุรีรัมย์และนางรองโดยได้จัดทำคู่มือเพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนกระบวนการแนวทางวิธีการตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกต้องและสวยงามนำเสนอขออนุมัติใช้เป็นแนวทางซึ่งได้รับการอนุมัติหลักการจากท่านผู้ว่าการลงวันที่10พฤศจิกายน2557 PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กำหนดมาตรฐานเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์สำหรับชุดปฏิบัติงานตัดต้นไม้ประจำการไฟฟ้าประกอบด้วยเลื่อยยนต์ขนาด 11.5 นิ้วเลื่อยคันธนูกรรไกรตัดแต่งมีดตะขอเกี่ยวบันไดเชือกป้ายไฟกรวยจราจรรถกระเช้ารถยนต์2ตันเครื่องบดสับกิ่งไม้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลจากนั้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาให้ครบตามจำนวนที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเบื้องต้นได้จัดซื้อครบทุกรายการจำนวน1ชุดและจะขยายผลให้ชุดปฏิบัติงานอื่นต่อไปพร้อมทั้งได้มีการสอนงานฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือโดยเฉพาะเลื่อยยนต์ซึ่งต้องใช้ทักษะและความระมัดระวังในการใช้งานรวมถึงการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นให้กับชุดปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญสำหรับเครื่องบดสับกิ่งไม้ PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ออกแบบและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประกอบเครื่อง2ขนาดได้แก่เครื่องที่สามารถบดสับกิ่งไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วแบ่งเป็นเครื่องที่ใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลังตัวเครื่องขนาดกว้าง 1.22 เมตรยาว 1.7 เมตรและเครื่องที่ใช้เฟืองเป็นตัวส่งกำลังตัวเครื่องขนาดกว้าง 1.15 เมตรยาว 1.16 เมตรและเครื่องที่สามารถบดสับกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วตัวเครื่องขนาดกว้าง 1.8 เมตรยาว 5.6 เมตรพร้อมให้มีการพ่นสีและติดตราสัญลักษณ์ PEA นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารพนักงานที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรความรู้ในการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าที่ถูกต้องซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิติคุณเดชาบุญคำจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการตัดต้นไม้ที่ถูกต้องสามารถกำหนดทิศทางการเจริญเติบโตของต้นไม้ควบคุมไม่ให้กิ่งไม้หนาทึบซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อพนักงานอย่างมากหลังจากได้รับความรู้เรื่องการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแล้วได้นำชุดปฏิบัติงานตัดต้นไม้ของพื้นที่นำร่องทั้ง3ชุดมาฝึกปฏิบัติและทดลองตัดต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดความชำนาญก่อนการออกไปดำเนินการในพื้นที่ชุมชนในการตัดแต่งต้นไม้จะมีเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ต้องดำเนินการจัดเก็บและขนย้ายเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการขนย้ายเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีแนวความคิดในการสร้างผลผลิตจากเศษกิ่งไม้ลำต้นที่ตัดริดรอนออกโดยเบื้องต้นได้นำกิ่งไม้ส่วนหนึ่งมาบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงได้เป็นเศษไม้อเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มกับเตาชีวมวลหรือนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้นอกเหนือจากเศษไม้อเนกประสงค์แล้วได้ต่อยอดแนวความคิด
ดยนำกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปมาเผาถ่านและเพิ่มมูลค่าโดยการควบแน่นเกิดเป็นน้ำส้มขวัญไม้ได้อีกทางหนึ่งสามารถผลิตได้ครั้งละประมาณ 15-20 ลิตรน้ำส้มขวัญไม้มีสารประกอบมากมายหลายชนิดจึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั้งด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์และใช้ในครัวเรือนเป็นต้นโดยได้ประกอบเครื่องผลิตและตั้งเป็นชุดสาธิตไว้ที่สวนพลังงานทดแทน PEA เขต3ด้วยจากผลผลิตที่ได้จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุเศษไม้อเนกประสงค์และน้ำส้มขวัญไม้นำเศษไม้อเนกประสงค์บรรจุใส่ถุงกระสอบพลาสติกรวมถึงนำน้ำส้มขวัญไม้บรรจุใส่กะลอนที่ออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของ PEA สามารถนำไปแจกประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ได้ PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต